วัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เจสซี่จะมาแนะนำจานด่วนสำหรับคนเลิกงานแล้วจะกินอะไรดีกลับบ้านทำเองเลยดีกว่านั่นก็คือหมูทอดกระเทียมกับไข่ดาวจ้าวัตถุดิบเตรียมง่ายมากอันดับแรกกระเทียม3เม็ดกับหมู200กรัมเชือดหมูเป็นชิ้นเล็กๆพอคำแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็นำกระเทียมของเราไปโขลกเลยแต่อย่าให้ละเอียดนะประมาณนี้ก็โอเคแล้วตอนนี้เรามาหมักหมูกันก่อนเลยจ้ะใส่กระเทียมที่เราโขลกไว้เมื่อตะกี้ลงไปเลยตามมาด้วยซอสหอยนางรมครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนชาซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะนมสด3ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันก่อนนะคะพอหลังจากเข้ากันดีแล้วค่อยใส่แป้งทอดลงไปเลยจ้ะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันอีกทีนึงก็ได้แล้วหมักไว้ประมาณ30นาทีเวลานี้เราไปอาบน้ำทำตัวให้หอมๆก่อนออกมาจะได้ทำกินเลย30นาทีผ่านไปแล้วตอนนี้เรามาเตรียมทำได้เลยจ้ะเทน้ำมันลงไปเยอะๆเลยเมนูนี้ขาดไข่ดาวไม่ได้นะจ๊ะเจสซี่ก็เลยเจียวไข่ดาวไว้ก่อนฟองหนึ่งก็โอเคและกำลังไดเอทอยู่พอสุกประมาณที่เราต้องการแล้วก็นำขึ้นมาได้เลยประมาณนี้ว้าฉ่ำมากๆหลังจากนั้นน้ำมันเดียวกันเราก็เอาเนื้อหมูลงไปทอดเลยจ้าระหว่างนี้ให้เนื้อหมูเซตตัวก่อนนะคะพอเซตตัวดีแล้วเราค่อยพลิกไปอีกด้านนึงทอดจงเหลืองเลยนะคะเหลืองประมาณนี้ก็โอเคแล้วนำขึ้นมาได้เลยเมนูจานด่วนจีไปสนีจ๋าของเจสซี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวก็หุงเสร็จหอมฉุยเลยใส่ไข่ลงไปตามมาด้วยซอสมะเขือเทศโอ้โหขอบอกเลยอร่อยมากและไวมากเลยจ้ะเหนื่อยๆกลับมาทำเสร็จกินเลยจานก็ไม่ต้องล้างเยอะแต่ไม่นับกระทะนะคะโอเคประมาณนี้แหละทำง่ายๆลองทำตามดูละถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบาย